แล้วทำไมพึ่งมันไม่ออกมาจากรังเลยวะโอเคบ้านนั้นนะเพลแล้วทำไมพี่เห็นมินเนสลอยไปลอยมามันแหลกแหลกนักตักชิ้นตัดไอ้เนี่ยแหละคือเมื่อกี้ก็เห็นเอาชิ้นไล่ตัดต้นไม้ตรงไหนอะตอนเนี้ยชิ้นฟาร์มตะกุละอ๋อไอฟาร์มต้นไม้นั่นแหละหน้าบ้านใช่ไหมมีหลุมศพด้วยนั่นแหละอันไหนไม่เอาก็ขุดออกไปอ่ะไม่ออกออกประตูไม่ได้เนี่ยไอ้ตรงนี้บ้านใครเหรอคะหรือไม่มีบ้านใครบ้านใครไม่รู้ยึดได้เลยไม่มีเจ้าของหรอกทำไมซากุระมันติดกันอย่างเงี้ยมันตกเฮ้ยเดี๋ยวที่มันมีรังผึ้งนี่คือเรากุ๊บเอาเลยนะจะผึ้งโอ้ให้มันมีน้ำผึ้งก่อนนะมันฝนตกตลอดเวลามันไม่มีน้ำผึ้งอ่ะตอนเนี้ยมันจะเอาน้ำผึ้งมาทำไมวางมันใดนี้เดินยากจังไม่มีใครไอพี่เก็บนี่แล้วเดี๋ยวพี่เอาไปแปะต้นข้างในดีกว่าไปเลยเอาไปละโอ้แต่มันต้องใช้3อันนี่ว่าใครมีลัคกี้ดิกกิ้งบ้างอ่ะไอ้ใช้ไม่ได้พี่มีมือเบาไม่รู้มือเบามันขุดไม่ได้ใช่ไหมมือเบาขวานนะขวานไม่เบามีมือเบาอีเต๋ออ่ะไม่ได้เอ้ายังมันโดนทุบอ๋อชินตัดต้นไม้โอ้ตัดอย่างนี้เหรออ๋อชินเอาไม้มาเรียงต่อกันให้มันต่อกันเป็นต้นแล้วก็ตัดทีเดียวพี่หน้ามันแหลกหมดแถวเลยไม่รับแล้วตอนรวยกันแล้วไปเก็บบ้านด้วยพี่คิดได้ๆๆเอาไฟอีกไหมเก็บส่วนรวมอย่าไปเก็บบ้านพี่นะแล้วนั่นแหละส่วนรวมบ้านพี่คือส่วนรวมบ้านพี่แม่งไม่ใช่ส่วนรวมแม่งไม่ได้อยู่ตรงกลางเลยเก็บก็ยากหาก็ยากพี่จะแบ่งให้ชินประมาณ5บล็อกแล้วกันโอ้ป้าเราหาไม้ตรงนี้ไม่ใช่ดีมีไม้ขาวมีไม้ขาวด้วยว่ะได้ต้นไม้สีมันแค่ไม้ขาวไปก่อนไปเก็บส่วนรวมอันนี้เหลืองใช่ไหมคะอุ้ยอันนี้เหลืองมีประตูนึงใช้นิดเดียวเองได้ฝั่งไหนเออฝั่งนี้แหละเหมือนอันนั้นโอเคค่ะใต้หินอะเต็มบ้านเลยนะทุกคนครับประตูใหม่ที่เราทำขึ้นมาเขาเอาไอ้นี่มาใส่แทนเป็นไม้วัดดีวัดดีวัดดีจ้าน้องหลินเออหัวเหลืองเลยหัวเหลืองแล้วเหลืองทั้งตัวเลยเฮ้ยน้องหลินเอาเพื่อนมาด้วยวะเฮ้ยลองคุกดูดิมอนมันโดดมาจากข้างบนน่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะพอเห็นไหมว่ามันเกิดตรงไหนตรงที่น้องอยู่นี่แหละมันมีไฟปักอยู่นะแต่ไม่รู้มันเกิดได้ยังไงว้าน้องอินเวสอยู่ไหนวะเกาะลอยฟ้าเนี่ยเกาะลอยฟ้าอ๋อเกาะลอยฟ้าข้างบ้านพี่อ่ะหันหลังมาอ๋อมันสว่างไม่ทั่วเนี่ยเห็นตรงที่น้องยืนน่ะน่าจะไม่สว่างตรงนี้จะใครจะยึดเป็นบ้านไหมล่ะน้องกำลังจะเคลียร์ให้มันโล่งไว้เผื่อใครจะเป็นบ้านอ่ะเคลียร์ให้มันเป็นแค่แผ่นธรรมดาแล้วเดี๋ยวเอาไฟปักป่านี่คือตัดได้เลยใช่ไหมไม่ห้ามไม่อะไรนะไม้มีเยอะไม่ต้องไปตัดหรอกไม้มีโคตรเยอะแล้วนะเออไม้มีโคตรเยอะให้มันเดินหากันได้ควรอุดลาวาให้หมดไหมยังละวาข้างล่างชั้นล่างยังใช้อยู่ยังไม่ใครอันตรายกับมันไม่เห็นคือในถ้ำก็มีบ่อลาวาขนาดใหญ่แล้วอ่ะอย่าเรียกว่าขนาดใหญ่ธรรมดาขนาดใหญ่มากใหญ่แบบโคตรอ่ะใหญ่ลาวาตรงเนี้ยเหรออยากจะดับมันแล้วอ่ะดับมันจริงเหรอแต่ว่าถ้าจะดับต้องเตรียมไฟมาให้พร้อมนะไม่งั้นเดี๋ยวบ้านมืดเออนั่นสิพี่คิดเฮ้ยมันสว่างตรงนั้นอ่ะดีละดูนี่ไปอ่ะดูอยู่จะน้ำราดมาน้ำราดเรียบร้อยละชินแล้วใครจะขุดอีกก็ชินปืนไงจะรับอ่าโอเคชินมีปืนชินมีปืนชินมีปืนเดี๋ยวชินจัดการจะทำนะมีปืนกลัวอะไรล่ะเออนั่นแหละได้ตั้งทีละ3ช่องเออชินก็หลอนอยู่ดีนั่นแหละชินขุดแล้วชินไม่ต้องขมนะเดี๋ยวพี่จะเอาน้ำใส่แทน
โอเคถ้าสมมติว่าพื้นพี่มีแบบเอาหินนรกเนี่ยหินทันเฟอร์สีดำเนี่ยบางรอบๆไอ้ตรงประตูอ่ะลองจะไม่สวยใช่ไหมแล้วเปาก็จะมาทุบหัวพี่แล้วก็บอกว่าทำเชี่ยเลยเนี่ยเปามันก็จะแค่อีกบันไดอ่ะมันทำไมรู้สึกมันดีกว่าตรงฉันอีกอ่ะ บันไดมันแคบกว่าใช่มันแคบกว่าเจนบูทไม่พอด้วยขาดไปอันนึงอาฮอลัสด่วนเดี๋ยวนี่มันเจนวูดพี่วินเวทนี่มันไม้เจนวูดพี่รีบเอามาใช้เหรอพี่ใช้ลวดหินใช้ลวดหินก่อนก็ได้นะไม่ได้รีบมันมีอยู่แล้วมันของเก่าก็ของเก่ามันก็ของเก่าในบ้านพี่คือทรัพยากรมันก็จำกัดไงของเก่าในบ้านพี่ไงเออนี่ของพี่ไงรูปแบบสวยงามเราทำได้พี่ย้ายมามันคือไม้เจนเลยนะพี่ไม่ได้แปรรูปมันเว้ยมันเป็นรั้วอยู่แล้วรู้แล้วก็มันมาจากพีระมิดนั่นแหละเราขุดเราแทะมันแหละก็ได้ไงแปรเลยครับทำเป็นออกสวยงามอ่ะเนี่ยยิ่งกลับมาดูดิทำไมบ้านฉันยังไม่เห็นเสร็จบ้างเลยนะกลับมาดูความสวยงามของหินซัมเปอร์ตรงนี้ก่อนที่มันจะซัมเปอร์มันจะเยอะไปกว่านี้ถ้าขอบมันเป็นสีนี้มันจะโอเคไหมไม่สวยเลยไม่มันสวยเห็นไหมน้องวินเวทอึ้งดีความสวยงามน้องพี่ทำได้ไงคอมเมนต์อะอึ้งว่าพี่ทำได้ไงทำไมเชี่ยขนาดนี้เดี๋ยวชิงโกมาดูนี่โกมาดูก่อนเห็นว่ามันโอเคไหมถ้ามันจะตัดขอบด้วยอันนี้ใช่ไหมหนูว่ามันไม่เข้าเออมันไม่เข้าเว้ยมันทุเรศได้ขนาดนั้นเลยเหรอไหนวะจริงเหรอไม่เข้ามันเป็นหินธรรมชาตินะไอ้ไหนนี่เอาไอ้นั่นเป็นผักแปลกๆใช่มั้ยสีมันตัดกันเกินไปอ่ะพี่ทําได้ถึงแกะได้มั้ยพี่ขนแกะถือเป็นบล็อกธรรมชาติมั้ยไม่ถือมันต้องเป็นแบบไอ้พวกดินหินเรียบเหมือนเดิมพวกไอ้ที่เราไปขุดมาจากในธรรมชาติเลยอ่ะเรียบเหมือนเดิมเรียบสีมันเกินไปอ่ะพี่ว่ามันเอาหินเรียบลบทิ้งเลยมันทุเรศควรเกินพี่มันทุเรศมันไม่ควรตัดมันเกินเหรอมันไม่ควรตัดอ่ะมันจะได้ดูแบบโอ้นี่คือประตูแน่นอนเลยคนมาดูนี่สิอะไรเงี้ยพี่มันต้องมีคนมีขนาดไหนที่จะเรียบจะหมดแล้วว่าถ้าจะตัดมันต้องเอาเป็นสีอื่นนะพี่สีนี้ไม่สวยเดี๋ยวนะเรามีบล็อกที่เป็นบล็อกธรรมชาติหินฮอลัสเอ้ยหินฮอลัสสีสวยเออถ้าเป็นหินฮอลัสน่าจะดีมากเลยอ่ะใครมียานอวกาศได้จะเอาหินฮอลัสมาดิไปทำเองไปไปหาของทำเองไปสิมันทำง่ายมากมั้งก็เชิญก็ต้องเข้าบ้านพี่วินหนูขอดูของหน่อยหนูขอดูของขโมยของพี่เหรอดูของยังไม่ได้ขโมยหนูหาของอยู่แต่หนูหามันไม่มีอ่ะหาอะไรเขาเลี้ยงหนูอยากได้ใบไม้เขาเลี้ยงใบไม้พี่ไม่มีพี่มีแต่ของแกต้องการแล้วโถถังใบไม้เนี่ยตัวตกแต่งชั้นดีเลยแต่มันก็ร่วงอ่ะบ้านเรามันเหมือนอะไรก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันไม่มีบล็อกสีสันพึ่งมันไม่ออกมาเพราะมันไม่อยู่ข้างนอกหรือเปล่ามันต้องแบบโดนแสงแดดไอ้ต้นข้างนอกมันออกไม่ล่ะน่าจะใช่นะพี่ว่าไม่น่าจะใช่อ่ะมันฝนมันตกตลอดเวลาเนี่ยไม่ตกแล้วอีกวันนึงมันก็ตกได้ไอ้น้ำพึ่งที่อยู่บนพีระมิดข้างบนน่ะมันออกไหมไม่ออกนี่ไงเราอยู่ใกล้ป่าฝนเกินไปหรือเปล่าวะพี่อย่าเรียกว่าเราอยู่ใกล้เราอยู่ในป่าใกล้เราอยู่ในป่าในป่าไม่มีผึ้งหรือเปล่ามันเกิดในป่าไม่ได้หรือเปล่าในป่าในแต่ยุงเอ้าใครมาทุบบล็อกพี่เนี่ยไอ้มุกไอ้มุกเดี๋ยวมันช็อตเอ้าเกิดอะไรขึ้นสายบล็อกนั้นไม่ได้มันช็อตอ๋อเขาหาทางตกแต่งนิวหรือว่ามุกมาถึงแม่งมุกขุดของพี่เฉยเลยดูดิพี่กำลังทำอยู่เดี๋ยวอย่าโอ้แล้วมาขุดเอาบล็อกเรียบเราออกเฉยเลยทำประตูให้สวยงามไงเนี่ยชินมาดูดิตอนเนี้ยก็สวยเลยแล้วก็วิธีใช้คือใช้กระดาษแล้วไปทุบบ้านไอ้ที่ไอ้ดีมาไม่ไปเจอเฉยเฉยใจเย็นอ๋อนึกว่าทุบมา
ทุบมาแล้ววางไม่ได้นี่ชิบหายนะใจเย็นๆเอ้ยเข้าบ้านชินดีกว่าลือไปทั่วตอนนั้นบ้านชินบ้านชินไปถึงยังไงบ้านชินอ่ะไอ้ตัวยิงธนูมันไม่ดรอปเหล็กด้วยเหรอสับตะโกเล็มเหรอมุกจะเปิดประตูมุกยืนทับประตูนานๆแป๊บนึงนะให้มันเปิดสักพักนึงเออแล้วค่อยเดินออกไปซิลิก้าได้ไม่เด้งเร็วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไฟไหม้โอ๊ยโอ๊ยทำไมมาเกิดบ้านพี่คิดวะเนี่ยพี่วินนั่นไงเมื่อกี้มาลองมุกติ๊กดูใช่ไหมแล้วทำไมมาโผล่บ้านนี้เนี่ยนะบ้านนี้มันน่าอยู่ตัวเองอยากอยู่แล้วก็เลยมาโผล่ที่นี่ไม่อ๋อนึกออกแล้วลองทดลองนอนทดลองนอนตอนที่หลินเข้ามาแรกๆว่าทำไมถึงลุกขึ้นไม่ได้เออลุกขึ้นไม่ได้จริงๆงงมากมันก็เลยนอนอยู่นี่อยากอยู่บ้านนี้มาแอบนอนก็ไม่บอกยกให้เลยยกให้หนึ่งเตียงเลยบ้านน้องแล้วเดี๋ยวพี่จะไปอยู่บ้านน้องแทนเอาอย่ามายุ่งกับบ้านราคาแพงของน้องสีมันไม่แบบมันไม่ชัดเลยอ่ะช่วยคุ้มกันหน่อยสิจะไปหาซิลิก้าพี่มีอยู่30เบี้ยวเองแต่ได้ยินเสียงเบาๆใครกระซิบใครกระซิบเบาๆมันเสียงเพลงหรือเปล่าเสียงใครวะไอ้มุกเสียงมุกยังดังขึ้นมานิดนึงแล้วนะเกือบได้ยินเสียงมุกเสียงใครสักคนนึงมันคือเสียงเบาๆเสียงอะไรอยู่วะเสียงพี่ชินกำลังทำอะไรเนี่ยทำไมทำเป็นน้ำตกลงไปเนี่ยลิกรู้แล้วว่าทำไมมันแหลกชินแม่งทำน้ำตกในบ้านเวียนพระธรรมแปลกใจเหลือเกินว่า GM ไม่ยอมอนุมัติปลั๊กอินพี่ทำไมซิลิก้ามันไม่เข้าเลยอ่ะเดี๋ยวเต็มมาเปล่าตัวเต็มมาเปล่าโอ้โหพี่ตัวน้องอย่างโล่งอ้าวซิลิก้ามีอันเดียวเองอะไรเนี่ยเหนื่อยอีกแล้วโดนเผาตายทำไรเริ่มอยากได้เตียงไว้ที่บ้านตัวเองละเหนื่อยจังเลยเนี่ยกลับมาเกิดสร้างเลยกลับมาเกิดเลยเหรอกลับมาจากนรกทางลัดเลยเหรอหนูโดนไอ้นี่กองไฟเผาตายลาวาหรือเปล่าไม่กองไฟกองไฟนี่แหละไอ้กองไฟที่เอาไว้ใช้จุดย่างเนื้อใช่ไหมจริงจังปะเนี่ยใช่กองไฟเผาตายเนี่ยมีหลักฐานอยู่หินพี่กระเด็นเข้าตัวน้องเป็นยังไงหินอยู่ที่มุกแล้วเอามาดูแล้วทำไมซิลิก้ามันถึงไม่เพิ่มทำไมอ่ะที่ขุดมือเบามันไปเป็นบล็อกมันกลายเป็นบล็อกซิลิก้าเฮ้ยตายเถอะใครมาหินมาแปะตรงพี่ตรงนี้เนี่ยของอยู่ไหนของหายเลยเหรอโดนไฟเผาไปแล้วหรือเปล่ามันโดนไฟเผาได้นะแล้วมันดรอปลงไปตรงไอ้กองไฟอ่ะน่าจะเป็นเช่นนั้นมีที่ขุดธรรมดามะไอ้มุกอย่าเพิ่งขุดพี่จะขึ้นขุดอะไรอ่ะเขาไม่ใช่มุกนี่หว่าใครวะเนี่ยมุกก็โดนเจ้าค่ะเอ้ยมันโดนมอนสเตอร์ตีตายไปแล้วโดนมอนสเตอร์ตีตายไปแล้วทำไมพี่ไม่ช่วยเขามันกระโดดลงมาจากตรงไหนก็ไม่รู้ลงมาตุบแล้วก็มาโดนเขาแล้วก็เขาก็ตายไปเลยอาการที่คุดธรรมดาไม่ชีวิตไม่ช่างโหดร้ายอ่ะพี่ให้ยืมที่ขุดหินพี่อ่ะมันขุดซิลิก้าได้ไหมพี่ใครต้องการขุดได้ขุดได้ขุดได้พี่ขุดมาอยู่ขุดได้ใช่ไหมเอามาเอาด้วยเอาให้เลยอ่ะมันอยู่ในยุคที่ต้องมายืมที่ขุดหินกันด้วยหรอเนี่ยโอ้โหน้องไม่แบบเอาเลเวลน้องเพิ่มลัคกี้ให้มันไปเลยอ่ะให้ที่ขุดหินเนี่ยนะมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอพี่ก็ได้แบบเยอะๆไงได้ทีละเยอะๆไงไอ้ปลาหน้าปลาประหลาดที่นี่ไว้ทำอะไรมันกัดได้นะมันกัดนะมันกัดมันเป็นปลาที่เอาไว้ปาล์มเอาไอ้ผลึกแสงผลึกแสงไว้ทำโคมไฟมีผลึกแต่ไม่มีเหล็กไม่มีทองก็ทำไฟไม่ได้และไอ้ที่อยู่ในกล่องบ้านขาวนั้นไม่ใช่เหล็กไม่ใช่ทองหรอกบ้านขาวคือบ้านพี่ไงเออมันมีชื่อละบ้านพี่ไม่เห็นขาวเลยปิ้วเอาขึ้นมานี่มันขาวแล้วตอนนี้ชินโกมาดูเลยชินยังไงครับอฟิลิก้าขึ้นมาอะไรนะหมายว่าไงนะอฟิลิก้าขึ้นมากดค้างที่ไอคอนอันนั้นที่ต้องของที่ต้องการจะทิ้งแล้วมันจะล่วงพี่สามารถเอามือเบาแบบกดกระจกได้ไหม
ได้ได้ใช่ไหมพี่จะขุดอะไรกระจกตรงบ้านพี่นี่แหละมีคนมาทำกระจกไว้แล้วก็ทำแหว่งๆไว้ขุดได้แต่มันแตกห้องมันไม่ตกมันเป็นกระจกโตมือเบานะเออเนี่ยมือเบาแตกเลย2บานละคอลเลกชันพีเซียคอลเลกชันพีเซียหนึ่งอ่ะระหว่างเสาขาวกับเสาเพืองตังกับไอ้เสาซิลิก้านี่อะไรดีกว่ากันเนี่ยไปดูดิเสาซิลิก้าสวยกว่าเหรอเออจริงๆด้วยว่ะมันน่าจะมาใส่ตรงบ้านพี่ว่ะเอ๊ะเสาเพืองตังดีกว่าน้องไม่ต้องใช้หรอกไอ้บล็อกนั้นน่ะไม่สวยสู้เสาเพืองตังไม่ได้คือพี่จะบล็อกกับน้องใช่ไหมพี่ไม่อยากไปนรกมีอะไรให้หนูช่วยอยากได้คนไปฟาร์มเจ้าตัวโกเลมในนรกไปฟาร์มคนเดียวไปปีเราพี่เลือกคนได้ดีมากเลยนะไงหนูน้องลินจะจัดการให้ไงแล้วคือเพิ่งเล่นไงคือมันตีทีเดียวเราตายเลยนะโกเลมอ่ะแล้วพี่งั้นขอลงเหมืองแล้วกันนะเนี่ยมันทีเดียวอย่างเงี้ยอ่ะชินอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่ยังงงอยู่เลยเนี่ยมีการฆ่ากันตายยิงมาจากตรงไหนเนี่ยมีการฆ่ากันตายเกิดขึ้นมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นในบ้านแห่งนี้โอ้โหแล้วมันยิงโดนไม่มีความปลอดภัยใดๆทั้งสิ้นมันเหล็กมันอยู่ที่ความลึกเท่าไหร่นะพี่คิดยี่สิบลงไปยี่สิบถึงสิบยี่สิบถึงสิบสี่เจาะรูใหม่ก็ได้แล้วมันดูยังไงว่าลึกขนาดไหนกดแผนที่ครับกดมินิแมปแล้วมันจะมีคำว่า attitude จุดความลึกใช่ปะใช่ไอที่จุดความลึกบ้านเรานี่เล่นภาษาไทยเนี่ยมันก็น่าจะใช้ว่าความลึกนั่นแหละระดับสูงหรือเปล่าสูงนั่นแหละนี่เต็มเลยพี่เห็นข้างในเนี่ยเต็มเลยดันใช่ไหมฮิตเห็นทินไหมฮะโอ้เห็นทินไหมเห็นลองไปเข้าไปขุดไปเฮ้ยกำลังได้อย่าทุบเล่นกระจกมันแตกว่ากระจกมันไม่มีแล้วไม่คือสายเองมีคือกระจกมีตั้งเยอะมาดิมาซ่อมเล่นยังเห็นอยู่เลยชินเห็นหน้าต่างพี่เป็นรูอ่ะข้างบนอ่ะฝีมือชินนั่นแหละไม่ใช่ใครว่าจะไปยิงถึงวะไอ้ทำไมข้อไฟมันกลายเป็นโมเดลแปลกๆอ่ะไอ้ไฟที่ขึ้นมามันไม่โหลดที่โหลดเปลวไฟอ่ะข้อไฟทุกอันเลยมันแบบโมเดลอ๋อพี่รู้ละที่มันข้อไฟมันหล่นเองพี่ว่ามันน่าจะบั๊กไอ้แหลกมันแหลกอะไรบางอย่างมันน้องขุดมันแหลกจ้ะน้องเปิดเส้นทางใหม่กันนะดีงามพลามแปดเฮ้ยแม่งแหลกว่ะชินแม่งจริงฮอปเปอร์ไม่ทำงานว่ะไม่ดิดบั๊กชินไงอ๋อ3เปลืองชั่วโมงฟ้าอ๋อไอ้บล็อกข้างๆพี่ใส่บล็อกอะไรเนี่ยหึไอ้แดงๆเนี่ยบล็อกเคไงมาไม่ใช่บล็อกกรรมฐานไอ้เนี่ยไอ้บล็อกกรรมฐานนะมันคาบไม่ได้ไม่รู้ทำไมมันจะไม่ได้ได้ไงอ่ะมันคาบเป็นบล็อกอย่างไอ้เป็นอิฐอย่างงี้ไม่ได้ได้ดิจริงๆมันยังไม่ต้องมาเผาได้ไม่ใช่หรอมันเผาได้มันเผาได้แล้วแต่มันเอามาคาบไม่ได้ตอนแรกอะพี่ก็จะใช้มันนะพี่ว่าสีมันสวยกว่าไอ้แดงไอ้แดงนี่มันสีมันแป๊ดไปนิดนึงมันชินไปออกมาจากบ้านเดียวเลยอะไรนะมุกว่าไงนะเสียงน้องเบาขนาดนั้นเลยหรอใช่ไม่ได้ยินเลยจ้ะได้ยินอยู่ถ้าพี่ไม่ได้ยินพี่ตอบได้ไงมันเบาคือก่อนนั้นเนี้ยมุกพูดถูกไหมล่ะแล้วไม่มีใครตอบมุกเลยถูกไหมแล้วจนกระทั่งมุกบอกว่าเสียงน้องเบาใช่ไหมต้องกระจกที่ชินทุบก่อนรีบ้านใต้หลังคาของเราใต้สะพานลอยนี่สวยงามขึ้นเยอะเลยว่ะชินเฮ้ยยอดเลยว่ะนี่มันสวยสุดในพีระมิดนี้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยรอลินมีของกับเธอลินจะแซงหน้าพี่พื้นที่บ้านพี่คิดมันขยายขึ้นเรื่อยๆบ้านคนอื่นได้ขนาดอะไรพี่ไม่ขยายบ้านเลยบ้านพี่ที่เท่าเดิมมันแค่สวยงามขึ้นนี่ไม่มีขยายพื้นที่เลยนะสวยงามขึ้นนั่นแหละมันขยายมันขนาดเท่าเดิมขยายพี่แต่เอ็นชานเองหรือให้ชินเอ็นชานให้หรือไม่ต้องเอ็นชานเอ้ยชินเอ็นชานเลยชินเอ็นชานเลยไม่เผื่อมันติดไม่ต้องนะไม่ต้องชินเอ็นชานให้พี่เลยเผ
ผื่อมันติดมือเบานะพี่ใช้ไม่ได้มือเบาพี่ก็เอาโอเคพี่มีอยู่30เวลเนี่ยได้ทนทานโอเคโอเคเยี่ยมไปเลยได้ทนทานโอเคได้อะไรพี่มาทนทานโอเคทนทานหมดเลยเฮ้ยเยี่ยมไปเลยมันจะได้แข็งๆเดี๋ยวเอากางเกงเพชรให้อีกเฮ้ยชุดอ่ะไปชินจะคราฟชุดให้พี่เหรอเฮ้ยแต่พี่ยังไม่อยากไปนรกนะเว้ยพี่บอกไว้ก่อนชินมีพี่ยังไม่ได้อยากไปนรกพี่ยังไม่ได้อยากไปนรกจะเพิ่งใช้พี่ไปนรกคุณหมดเลือกแล้วไม่ของก็เลยหายเหรอได้ของแล้วเออได้ยินละได้ยินละฮัลโหลแล้วก็เงียบเม็ดเลเวลเต็มหลังคาบ้านพูดตั้งนานไม่มีใครได้ยินนั่นไงบอกแล้วว่าเสียงมันเบาอ่ะอย่างนั้นก็แค่เสียงเบานะนี่ปิดไมค์แล้วลืมตั้งนานเนี่ยคิดตั้งหายว่างไงเอ่ยมาเอานี่แป๊บนึงนะจ๊ะพี่กำลังไหนพี่คิดวะมาจากหลุมไหนวะบ้านนี่แหละพี่ไม่แล้วลงไปทำไมอ่ะลงไปเก็บไอ้ขันคุ้นจะทำเป็นหินไอ้บ่อน้ำเราอ่ะพี่จะเอาทำให้เป็นบ่อน้ำโอ้อะไรเนี่ยกินโกมอบอะไรให้พี่เนี่ยว้าวมือวางมากเอ้าเป็นเลื่อยอ่ะโอเคเลื่อยโอ้มีที่ขุดแพทโอ้ my god เยี่ยมไปเลยไปบ้านอ่ะมันเป็นที่ดินหรือมันเป็นที่โทรศัพท์น้องเนี่ยมันน่าจะเป็นที่ดินปักเฮ้ยพี่เก็บไม่ได้เดี๋ยวถามยังเสียงฉันเบาไหมเสียงวินเวทปกติเสียงวินเวทปกติเสียงวินเวทไม่เบาเลยเอาจริงแต่เสียงมุกอะเบาทุกแอปของฉันเบาหมดเลยเว้ยยกเว้นดิสคุยไลน์ไม่ได้เลยเบาถามด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยโอ้ my god จินโกมอบพลังให้พี่ทุกคนไปลงนรกซะไปพี่ไปล่าของมันเหรออันนี้คือเพื่อให้พี่ทำยานอวกาศอย่างนั้นเหรอไปล่าของไปทำยานทายมันอยู่ไหนนะทุกคนใช่ค่ะที่ทะเลไงอุ้ยพี่คิดขอคืนเวลหนึ่งเวลมันลดลงชินก็ขอคืนเวลหนึ่งไงชินให้ตั้งเยอะเดี๋ยวพี่ต้องใช้อีกเยอะถ้าจะให้พี่ไปลงอ่ะชินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโคกปะได้ค่ะหนูเองเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนใครนะชื่อโคกค่ะใครเพิ่งโคกโคกหนึ่งโคกก็โคกไงใช่ค่ะเสียงเราเบาไปโคกอ๋ออ๋อไม่อ๋อปกติค่ะไม่เบามากจริงเหรอค่ะทำไมเราคือทุกคนบอกเหมือนกันหมดว่าเสียงมุกเบาแต่ฉันว่ามันไม่เบาเสียงฉันไม่เบาเหรอไม่เบาไม่เบาไม่เบาค่ะเลยมันเบายังไงวะเมื่อกี้มันพูดไปตั้งเยอะแล้วไม่มีใครได้ยินมันเลยเนี่ยก็งงไม่ได้ไหวใครปากเบามันดังเป็นพักๆอะแล้วมันก็เบาอยู่ตลอดเวลานานทีมันจะดังแล้วชินไอตอนเนี้ยคือติดปากตอนนี้คือติดปากเลยเดี๋ยวชินพูดอีกทีนึงนะชินพูดยังอ่ะฮัลโหลได้ยินชินไม่ได้ยินเห็นไหมบอกแล้วมันเบาชินต้องเอามาติดปากติดคือติดฮะอ๋อก็คือที่ชินพูดอยู่ทุกวันนี้คือเอาไมค์จ่อปากยาแบบช้อนเข้าปากว่างั้นคืออย่างเนี้ยเอาไมค์ติดปากก็คือเอาหูฟังอะเกี่ยวไว้อีกทีนึงอะให้ไมค์มันอยู่ตรงปากอะนั่นแหละใครปาหอกมาใส่ชินอยากโดนเตะออกเซิร์ฟปะ ขนาดนั้นเลยเหรอชินน่ากลัวเธอท้าทายอำนาจมืดผิดคนแล้ว มาทำอะไรจะห้องไอ้แต่จริงๆจะปามาก็ได้นะคือแบบมันสะกิดมากเลยอะดาเมจ5เองอะคิดไปลงนรกมันฟังดูแย่ๆเนาะแบบไปลงนรกอะไรเงี้ยพี่คิดไปลงนรกกันไหนๆก็เป็นคนบาปในเกมนั้นแล้วจะทำไอ้นี่จะเสร็จละเออไปลงนรกเลยพี่คิดไปลงนรกซะเถอะทีพี่ต้องไปอุ๊ยค่ะจะไปลงนรกเดี๋ยวนี้ละค่ะทำไม่เสร็จเนี่ยโอ้แม่งตีพีกละอ๋อพี่วางผิดนี่ว่ะโอ้พี่ชัยโคตรเปลืองเลยแม่งแขนจับกี่อันเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8แขนจับ8อันพี่จับ8อันเพื่อความสวยงามพี่ก็ให้มันดูเหมือนบ่อน้ำจริง
ใครมันทำมัดข้าว10อันเลยวะแพ็คไงแพ็คเพราะว่าไอ้กล่องมันเต็มทำเองเอาคือไม่ไม่มันแก้มัดข้าวได้ไหมเอาคืนได้มันแพ็คมันแตกแพ็คได้มันจะได้แบบว่าไอ้กล่องมันจะได้แต่ของได้เย้เฮ้ยเดี๋ยวบล็อกบล็อกพี่ครับบล็อกแล้วแม่งของเต็มอีกละโอ้เห็นบล็อกแดงไหมบล็อกอีกอะชินเห็นมันหล่นตรงเนี้ยเมื่อกี้ชินเตรียมว่าพี่คิดเต็มที่เลยพอมันรู้ว่าพลาดได้แล้วเมตเตเวลเต็มหลังคาบ้านโชคดีนะชินพี่เก็บไม่ได้เดี๋ยวมีเมตเราอะเอ้ยมีเมตเดเวลอยู่บนหลังคาบ้านจอมันบั๊กกลับมาบั๊กอีกแล้วอ๋อมันต้องรีห้องใช่ไหมถ้าจอบั๊กคิดทีไข่ควงในแมปพี่มันเพิ่มได้เท่าไหร่อ๋อไม่ถึงไอ้นั่นเหรออ๋อเพิ่มประมาณครึ่งหลอดถ้าพี่จำไม่ผิดนะ50คืออะไรวะไม่40ก็50นี่แหละอาจจะ40พี่ว่าน้องจะดองเพชรทันดองเพชรทันไหมอ่ะดองเพชรเอาตัวไหนมันตอนนี้พี่มีอยู่6โลเองมุกเออแล้วก็มันจะมีกิจกรรมไงตอนนี้พี่หวังกับกิจกรรมมากเลยนะว่ากิจกรรมจะแจกกี่เพชรอ่ะแต่พี่เดาว่านะอย่างเก่งมันน่าจะให้ประมาณ20โลทุกคนตอนนี้บ่อน้ำเรานะมันดูเป็นบ่อน้ำที่สวยงามขึ้นมาละเออเยี่ยมไปเลยนะทุกคนนะอาจจะเอาไอ้ฟักทองตรงนี้ออกละมันเกะกะอุ้ยร้อยทุกคนเรียบร้อยบ้านเราตอนนี้สวยงามแบบนี้ละเดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปคู่กับบ้านหน่อยเออมุมสวยงามสวยงามไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยมันสวยขึ้นเยอะเลยมันดูเป็นบ้านเลยตอนเนี้ยอาคิดอยู่เหรอ3 2 1โอ้ยคิดมันมาฆ่าเราตอนปิดคลิปทุกทีเลย